อันดับที่5กลไกการเข้ารหัสของเครื่องอีริกมาเครื่องอีริกมาจะมีจานหมุน3จานที่ถูกโยงเข้าด้วยกันเชื่อมวงจรแบบข้ามไปมาซึ่งถ้ากดแป้นตัวอักษรจานจะหมุนจานขวาสุดและเมื่อหมุนครบ4รอบมันจะผลักจานกลางให้หมุน1หลักและจานขวาก็จะหมุนต่อไปอีก4รอบถ้ามีการกดแป้นตัวอักษรและจานกลางก็จะหมุน1หลักไปจนครบ4รอบและมันก็จะผลักให้จานซ้ายสุดหมุนไป1หลักซึ่งจะคล้ายการทำงานของระบบนาฬิกาที่เข็มวินาทีเมื่อเดินครบ60วิก็จะผลักเข็มนาทีเดิน1หลักและเมื่อเข็มนาทีเดินครบ60นาทีเข็มชั่วโมงก็จะหมุนไป1หลักตามกันซึ่งเหตุผลที่เครื่องอีริกมาต้องมีจานหมุนก็เพื่อให้ตัวอักษรตัวเดียวกันแปลงเป็นตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันในการเข้ารหัสครั้งถัดไปเพื่อยากในการคาดเดาและการแปลตัวอักษร